ามค่ำคืนวันนี้หลังจากที่เดินเล่นที่ตลาดแล้วอะไรก็แล้วนะครับผมก็คิดว่าขอดูแลขาแล้วก็ดูแลเท้าให้เรียบร้อยนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาที่สปามาซาป้าก็ต้องแวะสปาสปาที่ซาป้าชื่อว่าวิกตอเรียสปาผมก็จองเอาไว้ละได้รอบ3ทุ่มดึกหน่อยก็เอาเถอะเพราะว่ามันเหนื่อยจริงๆที่นี่เขาก็บอกว่ามีสระว่ายน้ำนะครับเป็นสระน้ำอุ่นนะครับอยู่ด้วยแล้วก็เป็นสระเกลืออีกต่างหากนะครับสำหรับแขกที่พักที่โรงแรมวิกตอเรียนะครับก็อันนี้สระว่ายน้ำนี่แขกก็มาว่ายได้น่าสบายมากเลยเพราะอยู่ในหลังคาทำไมถึงต้องทำสระว่ายน้ำภายในอาคารมีหลังคาคลุมแบบนี้ก็เพราะว่าซาป้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฤดูหนาวเกือบหมดเลยถ้าเผื่อปล่อยเป็นอุณหภูมิกลางแจ้งเนี่ยนะครับไม่มีใครมาว่ายได้เลยเพราะว่าฤดูหนาวที่ผ่านมาหิมะก็ตกอะไรก็ตกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จำเป็นที่จะต้องเป็นสระว่ายน้ำที่ควบคุมอุณหภูมินะครับไปก่อนนะแป๊บหนึ่งขอแป๊บหนึ่งนะเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวให้ดูผมก็แช่น้ำร้อนนะครับเขาก็บอกให้แช่อยู่สัก30นาทีครึ่งชั่วโมงตอนนี้แช่มาสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกแล้วว่าน้ำเนี่ยมันเป็นเหมือนกับน้ำด่างนะครับจับลงไปบนร่างกายเนี่ยมันจะฝืดๆหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยลื่นตัวนะครับก็เข้าใจแล้วว่านี่คือความลับอันหนึ่งของการทำสมุนไพรหรือทำสปาของที่วิกตอเรียสปาแห่งนี้นะครับขั้นตอนต่อไปจากนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการนวดผมก็ขอแล้วบอกว่าขอมือหนักที่สุดแรงที่สุดเพราะฉะนั้นจากช่วงนี้เป็นต้นไปก็จะขออนุญาตเป็นการส่วนตัวนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมนะครับในสถานที่แปลกๆนะครับเปิดตำนานกระเพราทองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสวัสดีหรือกราบลาจะต้องมีสารพัดที่ที่แปลกทั้งนั้นเลยนะครับจะไม่ต้องเหมือนมนุษย์มนาเขาที่ไหนเลยวันนี้กราบลากันในอ่างน้ำ